ื้อเข้ามา10ไอเทมหรือว่า10ฉบับนะครับเพราะฉะนั้นจำนวนชื่อเรื่องนะครับกับจำนวนไอเทมหรือจำนวนฉบับเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนะครับเพราะว่าบางชื่อเรื่องเป็นหนังสือที่แพงเราซื้อเข้ามาทั้งห้องสมุด1เล่มนะครับ1ไอเทมนะครับในขณะที่บางเล่มนะครับเช่นเป็นตำราเรียนวิชาพื้นฐานเนี่ยซื้อเข้ามาเล่มเดียวไม่พอใช้จำเป็นที่จะต้องซื้อเข้ามาหลายเล่มนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่หลายไอเทมนะครับตรงนี้นะครับจะช่วยเราได้นะครับเพราะเชื่อว่าเวลาจะต้องทำรายงานประจำปีทีนึงนะครับหรือว่ามีหน่วยตรวจสอบนะครับมาตรวจสักทีนึงเพราะถามคำถามนี้เป็นเบสิกอยู่แล้วว่ามีทรัพยากรอยู่ในห้องสมุดกี่ชื่อเรื่องแล้วมีอยู่กี่ไอเทมนะครับถ้าตอบไม่ได้ผมว่าเราก็จะอึดอัดใช่ไหมครับเราก็อาจจะต้องเรียกไปว่ายังไม่ทำการตรวจสอบยังไม่มีเงินอินเวนทอรี่ตรงนี้อาจารย์ดูได้ตลอดเวลานะครับตลอดทั้งปีนะครับดูได้เลยว่าแบ่งออกเป็นคอลเลกชันกี่คอลเลกชันเพราะบางครั้งเราอาจจะมีโครงงานพิเศษเช่นโครงงานหอจดหมายเหตุของสถาบันเนี่ยผู้บริหารถามมาว่าเรามีทรัพยากรที่เป็นจดหมายเหตุของสถาบันเนี่ยเช่นพวกเอกสารบันทึกการทำงานที่สำคัญสำคัญอยู่เท่าไหร่นะครับเราเอาสถิติตรงนี้มาบอกได้นะครับอันนี้คือรายงานพื้นฐานที่ไม่ต้องใช้เงื่อนไขนะครับอาจารย์ลองปิดรายงานไปเลยครับอันนี้สั่งพิมพ์ได้ตลอดเวลานะครับปิดรายงานเรามาดูรายงานที่จำเป็นต้องใช้เงื่อนไขบ้างเช่นนะครับเช่นดูรายงานที่2นะครับรายงานรายละเอียดของระเบียนบรรณานุกรมนะครับคลิกนะครับตรงนี้ตัวระบบบังคับให้อาจารย์ต้องระบุเงื่อนไขคือระบุช่วงหมายเลขระเบียนบรรณานุกรมนะครับผมจะเรียกสั้นๆว่า BIP ID นะครับ BIP มาจากคำว่า bibliographic นะครับคือบรรณานุกรมนะครับ BIP ID คือหมายเลขของบรรณานุกรมแสดงว่าถ้าอาจารย์ต้องการรายละเอียดของระเบียนบรรณานุกรมระเบียนใดระเบียนหนึ่งอาจารย์จะต้องระบุช่วงหมายเลขช่วงหมายเลขของระเบียบบรรณานุกรมนั้นๆนะครับนั่นคือเราต้องรู้จัก BIP ID มันก่อนสมมุติว่าอาจารย์รู้จักแล้วกันนะครับ BIP ID นะครับของระบบนี้จะมีเอกลักษณ์คือขึ้นต้นด้วยตัว B นะครับแล้วก็ตามด้วย running number นะครับต้องพูดครับ BIP ID เรามีกี่หลักนะ10หลัก19ครับตอนนี้โปรแกรมเมอร์กับ DBA ทะเลาะกันเองนะครับขึ้นต้นจาก B นะครับ10นะครับ0 1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตัว6ตัว7ตัว8ตัวเริ่มจากระเบียนแรก9หลักรวมตัว B นะครับ B นะครับตามด้วย0อีก7ตัวนะครับแล้วก็เลข1จากบิ๊กแรกนะครับผม copy นะครับอาจารย์ก็นับไปเลยว่าอาจารย์ต้องการดูกี่เล่มสมมติผมต้องการดูแค่20นะครับจะได้ไม่ทำรายงานนานนะครับอย่างนี้นะครับ B แล้วก็ตามด้วย0 7ตัวนะครับเลข1อาจารย์อาจจะไม่สตาร์ทที่1ก็ได้นะครับอาจจะสตาร์ทที่เลขไหนก็ได้นะครับเสร็จแล้วผมก็คลิกแสดงรายงานนะครับนี่คือรายละเอียดทางบรรณานุกรมนะครับทั้งหมดนะครับของบิ๊กหน้าละ1บิ๊กนะครับจะมีรายละเอียดนะครับที่เป็นแท็กนะฮะสำหรับบรรณารักษ์แล้วก็ล็อกแท็กอินดิเคเตอร์ตัวที่1ตัวที่2แล้วก็สับฟิลนะครับมีลีดเดอร์เสร็จสรรพนะครับอย่างนี้นะครับ20รายการนะครับก็คือถ้าเกิดเราอยากจะดูรายละเอียดคืออยากจะพิมพ์รายละเอียดทางบรรณานุกรมนะครับของทรัพยากรมาเราก็เลือกดูได้ด้วยวิธีนี้นะครับวิธีนี้หรือนะครับรายงานทั่วไปซึ่งอาจจะมีประโยชน์นะครับกับอาจารย์เช่นสถิติการจัดทำรายการเรียงตามชื่อพนักงานวันนี้หัวหน้ากลุ่มนะครับอยากทราบนะครับว่าเจ้าหน้าที่คนไหนนะครับทำรายการหรือว่าแคตตาล็อกไปเท่าไหร่นะครับมาเลือกที่นี่นะครับเงื่อนไขคืออะไรครับอาจารย์ระบุผู้ใช้และวันที่เห็นไหมฮะระบุชื่อผู้ใช้และวันที่เราก็ต้องย้อนกลับมาดูชื่อผู้ใช้ชื่อผู้ใช้ระบบจะดึงขึ้นมาให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าอาจารย์มีชื่ออยู่ในฐานนะครับผู้ใช้ที่เป็นแคตตาล็อกเกอร์จะถูกดึงขึ้นมาโดยอัตโนมัติอาจารย์เลือกใครขึ้นมาสักคนก็ได้นะครับแต่ถ้าอยากจะได้ตัวเลขแบบบ้านเลือดนะครับก็แนะนำขนมวันไกลนุกูลนะครับคนนี้แคตตาล็อกได้เร็วและเก่งมากนะครับที่เหลือก็แคทมั่งไม่แคทมั่งคือมันเยอะมากนะฮะแนะนำขนมวันแล้วกันนะครับเพราะผมจำได้ว่าเขาเป็นบรรณาธิการแคตตาล็อกที่วลัยลักษณ์นะครับขนมวันลิติศนานะครับสองคนนี้นะครับทีนี้ก็เลือกสมมติผมเลือกลิติศนาอาจารย์ที่เลือกขนมวันลิติศนาก็ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเงื่อนไขของรายงานที่12บอกว่าระบุวันที่นะครับอาจารย์ก็มาดูตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าวันที่เริ่มจากวันนี้เท่าไหร่นะครับอาจารย์ก็ลองมาติ๊กที่ตรงนี้นะอาจารย์ลองดูเมาส์ของผมนะครับติ๊กที่นี่นะครับ
ระบบจะขึ้นปฏิทินมาให้ทีนี้อาจารย์เลือกเลยว่าอาจารย์จะดูไปย้อนหลังเท่าไหร่สมมติผมจะย้อนหลังสักจากเดือนมกราคมนะครับปีนี้1มกราคมนะครับถึงปัจจุบันนะครับตัวเลขตรงนี้นะครับระบบจะขึ้นเป็น default ให้ว่าเป็นวันปัจจุบันนะครับอาจารย์คงดูไปถึงพรุ่งนี้ไม่ได้เพราะว่าพรุ่งนี้ก็ยังไม่ได้แคปใช่ไหมครับก็จะขึ้นอยู่เป็นปัจจุบันนะครับวันที่เริ่มจากวันที่1มกราคมอาจารย์จะเริ่มจากวันนี้อาจารย์จะย้อนไปสัก 3-4 ปีก็ได้นะครับว่าจะดูว่าเขาแก้ต่ออะไรจนถึงวันนี้เท่าไหร่นะครับไม่ทราบที่นี่มีระบบการประเมินพนักงานนะครับประเมินภาระงานประเมินอะไรตรงนี้มาช่วยได้นะครับว่าในรอบประเมินรอบนึงเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานของเขาไปแล้วเท่าไหร่นะครับผมสมมติให้รอบประเมินของตัวอย่างเราเป็นถึงมกราคมนะครับจนถึง19สิงหาคมนะครับผมเลือกเสร็จนะครับผมก็คลิกรายการที่12และกดที่แสดงรายงานนะครับขึ้นมาแล้วครับเขาทำอะไรบ้างนะครับเขาทำงานกับรายการบรรณานุกรมไปทั้งสิ้นนะครับ 4,553 รายการทำอะไรบ้างนะครับไปแคนเซิลไอเทมนะครับหรือว่ายกเลิกรายการ101ครั้งนะครับเช็คอินวารสาร170ครั้งนะครับถ้าอาจารย์ต้องการรายละเอียดพวกนี้เป็นภาษาไทยนะครับแจ้งเราได้นะครับผมต้องการว่าต้องการฟอร์แมตเพราะว่าบางทีอาจจะดูคือถ้ามันดูลำบากนะครับก็ทำเป็นภาษาไทยนะครับแต่ผมขออธิบายนี้ก่อนแล้วกันนะครับเขาครีเอทบิ๊กคือสร้างบิ๊กใหม่สร้างรายการใหม่เป็นทั้งหมด72รายการนะครับเช็คอินจะเยอะเพราะบรรลักษ์ตัวนี้นะครับปริศนาเนี่ยเป็นบรรลักษ์สุดพิเศษเนี่ยเช็คอินไป7472นะครับเข้าไปแก้ไขระเบียบบรรณานุกรมทั้งสิ้นนะครับ 1,249 ครั้งนะครับอีดิทแพทเทิร์นในการลงรายการ2ครั้งไปลบเห็นไหมฮะไปลบระเบียบดัชนีวารสาร8รายการนะครับเพราะฉะนั้นในบางทีงานที่เราทำเอาไว้เนี่ยเราทำไว้ถึงว่าฉันยืนยันว่าฉันทำแล้วเมื่อวานแต่พรุ่งนี้มาปรากฏว่ามันหายไปใครไปลบนะครับตรงนี้ดูได้ใครไปลบไปเพิ่มนะครับไปว่าดีไฟนะครับหรือทำอะไรกับรากเยี่ยมบรรณาธิกรมเนี่ยระบบจะบอกหมดนะครับแถมวันนี้นะครับเรายังรู้ได้ว่าเขาทำงานยืมคืนได้ด้วยเพราะว่าเขารีนิวนะครับหรือรับยืมต่อเนี่ย33ครั้งนะครับอันนี้จะบอกรายละเอียดในการทำงานกับระบบได้ทั้งหมดนะครับซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับการประเมินการทำงานของตัวเราเองนะครับหรือว่าของเพื่อนแต่ว่าคนที่ดูได้นะครับก็คือเจ้าตัว1เจ้าตัว2คือหัวหน้างานเท่านั้นนะครับยกเว้นอาจารย์จะให้สิทธิ์ว่าเปิดฟรีใครอยากจะเข้าไปดูก็ได้นะครับอาจารย์จะได้เปิดกว้างเอาไว้ให้เพื่อนเข้ามาดูนะครับแล้วเขาก็จะสังเกตการทำงานของเราไปโพสต์ไปบนคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะครับว่าเออนี่เพื่อนเราทำอย่างนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับเพื่อจะประเมินการทำงานนะครับมีอะไรอีกครับที่เป็นรายงานที่น่าสนใจนะครับรายชื่อทรัพยากรใหม่นะครับอยากรู้ว่ามีหนังสือใหม่เข้ามาในห้องสมุดนะครับอาจารย์สามารถที่จะระบุได้ว่าจากช่วงไหนถึงช่วงไหนถึงนับเป็นทรัพยากรใหม่หรือนะครับสถิติการทำรายการหนังสือส่งซ่อมรายละเอียดการจัดทำขันหนังสือสบายระเบียบที่ติดหนังสือเนี่ยทำไปแล้วเท่าไหร่นะครับหรือนะครับอื่นๆอีกมากมายนะครับมีการแก้ไขหัวเรื่องในแต่ละวันหรือไม่หัวเรื่องเนี่ยมีการแก้ไขโอเคไม่มีครับไม่มีการแก้ไขข้อมูลนะครับอันนี้ก็คือรายงานนะครับตัวอย่างของรายงานนะครับแล้วก็ลองมาดูรายงานการยืมคืนนิดหนึ่งนะครับเมื่อกี้เป็นรายงานแคตตาล็อกทีนี้อาจารย์กลับมาที่เมนูรายงานนะครับมาดูรายงานการยืมคืนนะครับคลิกนะครับที่รายงานการยืมคืนอันนี้สนุกครับเยอะมากนะครับเห็นแล้วบางทีผู้ใช้จะมึนนะครับจะเป็นลมตายนะครับเอาง่ายๆนะครับรายงานที่มีอยู่ในระบบเนี่ยมีมากกว่า80รายงานนะครับแต่ก็ดีนะอาจารย์ผมว่ามีรายงานมีเยอะมีผู้บริหารถามอะไรมามาตอบได้หมดนะครับจะตอบได้หมดเลยนะครับแต่ประเด็นก็คือคงจะต้องมาศึกษาวิธีการของรายงานนิดนึงถามว่าอาจารย์เห็นหน้าจออย่างนี้อาจารย์จะรู้สึกว่ายุ่งยากไหมผมยอมรับนะครับว่ายุ่งยากแต่ว่าเราคงไม่มีวิธีการคิวรี่แบบไหนที่ดีกว่านี้อีกแล้วนะครับเอาง่ายๆผมอยากจะให้อาจารย์ลองดูรายงานการยืมนะครับรายการที่10นะครับรายงานในหน้าแรกนะครับจะเป็นรายงานประจำวันนะครับจะเป็นรายงานประจำวันนะครับรายการที่10นะครับรายการที่10เนี่ยเดี๋ยวนะครับผมขอเทสก่อนว่าถ้าเราไม่ระบุจะเกิดอะไรขึ้นโอเคถ้าไม่ระบุนะครับ
ถ้าเกิดว่ารายงานบังคับให้อาจารย์ระบุเงื่อนไขถ้าอาจารย์ไม่ระบุนะครับระบบจะบอกว่าไม่พบข้อมูลเพราะฉะนั้นพออาจารย์เอาเมาส์มาคลิกที่รายการที่10ปุ๊บ1อาจารย์ต้องระบุสาขานะครับสาขาของห้องสมุดนะครับวันเวลาและประเภทนะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าอาจารย์ต้องระบุวันนะครับอาจารย์ลองย้อนกลับไปสัก2เดือนนะฮะ2เดือนนะครับ2เดือนนี้ไม่แน่ใจนะครับสักเดือนมิถุนายนนะครับหรือว่ากรกฎาคมนะครับแล้วก็เรียกวันขึ้นมาสักวันนึงนะครับตรงนี้นะฮะนะครับแล้วก็เรียกวันขึ้นมาสักวันนึงนะครับแล้วอาจารย์ก็มาคลิกที่รายการยืมนะครับรายการที่10นะครับรายการที่10จากนั้นก็กดพิมพ์รายงานนะครับระบบก็จะทํารายงานประจําวันมาให้นะครับไม่มีนะครับไม่มี listener นะครับแสดงว่าก็ไม่มีนะครับผมไม่แน่ใจว่าฐานข้อมูลนี้เก็บข้อมูลล่าสุดถึงตอนไหนนะครับเพราะว่าไม่ระบุเวลาเอาเป็นว่าเราลองไม่ระบุเวลานะครับเราลองมากำหนดช่วงเวลาดีไหมหรือว่าอันนี้น่าจะมีนะครับรายงานรายปีดีกว่านะครับง่ายคือตัวผู้ฝึกอบรมเองก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีข้อมูลอะไรนี้บ้างนะครับเอาเป็นรายปีนะครับง่ายที่สุดนะครับทำรายงานประจำปีนะครับอาจารย์อยากดูรายการสถิติของทรัพยากรที่มีการยืมคลิกปุ๊บนะครับต้องการดูข้อมูลนะครับกี่รายการนะครับกี่รายการนี่กี่รายการต่อหน้าหรือเปล่าวุฒิตรงนี้ฮะจำนวนข้อมูลที่ต้องการดูอะไรนะครับทำไมครับที่เราจะขอรีสตาร์ทฐานข้อมูลนิดนึงนะครับเพื่ออัปเดตตัวรีพอร์ตเอาเป็นว่าเราปิดทุกอย่างนะครับแล้วก็มีโปรแกรมนะครับปิดเหมือนวิดีโอธรรมดานะครับปิดไปเลยนะครับปิดให้สตาร์ทของมุกฐานข้อมูลแป๊บนึงแล้วก็พูดอะไรตอนนี้มีหน้าอาจารย์ไม่ปิดโปรแกรมนะครับล็อกอินคือ M สาราพุทนะครับพาสเวิร์ด1357นะครับมาดูที่รายงานการยืมคืนนะครับจำกันได้นะครับรายงานแล้วก็รายงานการยืมคืนนะลองดูที่รายงานรายปีนะครับถ้าเกิดว่านะครับผมอยากจะทราบว่าทรัพยากรที่มีการยืมนะครับประจำปี2551นะครับมีอยู่เท่าไหร่นะครับผมก็จะใส่ปีนะครับแล้วก็คลิกแสดงรายงานนะครับน้องวุฒิครับจำนวนข้อมูลที่ต้องการดูนี่คือเรคคอร์ดเปอร์หน้าหรือว่าอะไรรายงานประจำปีเนี่ยใช่ไหมฮะอ๋อซึ่งคุณลงไปถึงต่ำสุดนะครับพี่ควรจะเลือกเท่าไหร่ดี20นะครับลองดูนะครับเดี๋ยวพุทธก็จะรุ่นนะครับว่ารายงานออกไหมนะครับนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับเรียกครั้งแรกนี่จะกว่ามันจะเรียกฟังก์ชันขึ้นมาครับจะช้านะครับนี่ก็คือตัวระบบนะครับผมต้องการแค่10รายการนะครับมันก็จะเรียงให้10รายการนะครับถ้าต้องการพันก็จะขึ้นมาพันคือเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับถ้าเป็นครั้งที่ยืมนะครับเช่น BCD เรียก over DH นะครับจำนวนครั้งที่ยืมคือ36นะครับมันก็จะเรียงประมาณลักษณะนี้หรือรูปอย่างอื่นนะครับรายงานสถิติยืมคืนทรัพยากรตามสมาชิกนะครับสมาชิกแต่ละคนใครยืมอะไรบ้างนะครับผมขอสักพันนะครับในปี51ไม่ดีหรอสักเท่าไหร่ดีที่ยังไม่มีนะครับจะเป็นการยืมจากสมาชิกผมลองปี50ไม่มีนะครับจะเป็นการที่มีรายการจองนะครับอันนี้ก็คือการจองนะครับถ้าไม่มีข้อมูลนะครับระบบก็จะไม่บอกว่าพบข้อมูลถ้ามีนะครับก็จะเรียงมาให้นะครับจากมากไปหาน้อยนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของการทำรายงานครับอาจารย์อาจจะคลิกอะไรเล่นๆก็ได้นะครับ
หรือรายงานที่เรียกว่า exception นะครับพวกรายงานการยกเลิกการจองแก้ไขการจองนะครับรายงานการล็อกการลดหย่อนค่าปรับอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีรายงานประเภทหนึ่งซึ่งเป็นรายงานที่เรียกว่าตามกำหนดช่วงเวลานะครับเป็นรายงานที่เราจะขอดูรายละเอียดได้นะครับโดยระบุช่วงเวลานะครับเช่นอะไรดีนะครับผมลองดูรายงานที่อาจจะเป็นประโยชน์นะครับเช่นประวัติการยืมรายเล่มนะครับตามเอาตามคอลเลคชันดีกว่านะครับตามคอลเลคชันนะครับรายการที่5นะครับระบุตามคอลเลคชันนะครับว่าคอลเลคชันไหนถูกยืมมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับเงื่อนไขคือระบุวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดนะครับผมก็มาระบุวันเริ่มต้นนะครับผมอาจจะสตาร์ทจากวันที่1เมษายนนะครับสิ้นสุดวันนี้19สิงหาคมนะครับการยืมตามคอลเลคชันนะครับระบุวันเริ่มต้นและสิ้นสุดนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำรายงานนะครับผมก็จะทราบได้เลยว่านะครับคอลเลคชันไหนนะครับถูกยืมไปเท่าไหร่นะครับอย่างเงี้ยนะฮะแย่จังเลยนะครับหนังสืออ้างอิงไม่ถูกยืมเลยนะครับเป็นคอลเลคชันที่ไม่น่าเก็บไว้ใช่ไหมครับนวนิยายนะครับถูกยืมไปเยอะที่สุดนะครับในช่วงนั้นก็คือ 6,569 ครั้งนะครับอันนี้ก็คือแยกตามคอลเลคชันนะฮะจะมีอยู่2หน้านะครับตัวระบบเองนะครับยังสามารถทำรายงานได้แบบกราฟนะครับแบบกราฟเช่นนะครับกราฟสถิติการยืมตามประเภททรัพยากรนะครับตามประเภททรัพยากรมนุษย์สารนะครับผมจะลองดูของห้องสมุดกลางนะครับยืมตามประเภทนะครับดูเป็นกราฟนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะทำรายงานนะครับเสนอผู้บริหารนะครับก็จะเป็นกราฟออกมาในลักษณะนี้นะครับตัวรายงานก็อาจจะดูนะครับดูเป็นอย่างนี้อยู่บ้างนะครับอันนี้ก็คือแบ่งตามประเภทนะครับหรืออาจจะแบ่งตามสมาชิกของผมก็ยังไม่แสดงผลนะฮะไปขึ้นบ้านแล้วเลยมาแล้วใช่ไหมครับของผมยังนะครับผมท่านจะอยู่ไกลไปชาวบ้านหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับมีของใครขึ้นบ้างไหมครับตัวรายงานที่เป็นกราฟนะครับนะครับก็จะขึ้นนะครับมันมีโปรเซสค้างอยู่หรือเปล่าครับหรือว่าเราเรียกเข้าไปเยอะๆคุณใช้โปรเซสนะครับรีพอร์ตในส่วนที่เหลือนะครับก็จะมีรีพอร์ตของงานวารสารงานวารสารนะครับว่ามีรีพอร์ตอะไรบ้างลักษณะการทำงานก็คล้ายๆกันนะครับเอาเป็นว่าผมยังไม่แสดงรีพอร์ตของวารสารนะครับแล้วก็จะมีรายงานสมาชิกนะครับรายงานสมาชิกเช่นนะครับรายงานสมาชิกใหม่นะครับสรุปสมาชิกว่าแต่ละหน่วยงานใครเป็นสมาชิกบ้างนะครับมีสมาชิกที่เป็นบุคคลภายนอกเท่าไหร่นะครับหรือนะครับมีนะครับสมาชิกใหม่นะครับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มีสมาชิกใหม่ขึ้นมาเท่าไหร่นะครับลักษณะการทำรายงานก็มีลักษณะในรูปแบบเดียวกันนะครับก็คือเราต้องมาเช็คเงื่อนไขก่อนว่ารายงานนะครับในแต่ละแบบต้องใช้เงื่อนไขอะไรบ้างจากนั้นเราก็มาระบุเงื่อนไขนะครับให้ตรงกับเงื่อนไขของรายงานนะครับอันนี้ก็คือส่วนของการทำรายงานนะครับมาจะแวะเข้ามาส่วนของการทำรายงานแค่แป๊บเดียวนะครับเพื่อรอปฏิญญาไม่มาก็เป็นว่าเราไล่รายงานไปจนหมดแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นนะครับก่อนเบรกนะครับก่อนเบรกนี้นะครับเราจะไล่กันถึงการจัดโพลิซีนะครับให้เสร็จให้หมดแล้วกันนะครับเหลืออยู่
4 policy หลักๆนะครับให้อาจารย์นำกลับมาที่เมนูผู้ดูแลระบบนะครับแล้วก็มาที่ policy ของงานบริการยืมคืนนะครับงานบริการยืมคืนที่งานบริการยืมคืนนะครับเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็จะพบนะครับอะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะไปหมดนะครับอันนี้คือ policy ที่นะครับเซตแค่ครั้งเดียวนะครับในตอนเปิดห้องสมุดนะครับพูดง่ายๆถ้าเราเพิ่งเริ่มรันระบบนี้เป็นครั้งแรกเราก็เซตตรงนี้แค่ครั้งเดียวและอาจจะมีการมาเปลี่ยนนะครับมาปรับเปลี่ยนบ้างนะครับขึ้นอยู่กับว่าห้องสมุดเราจะเปลี่ยนกฎเกณฑ์ในการยืมคืนหรือไม่นะครับซึ่งผมเชื่อว่าห้องสมุดไม่ได้เปลี่ยนบ่อยนะครับบางห้องสมุดตั้งมา10ปียังไม่เคยเปลี่ยนกฎเกณฑ์เลยนะครับเคยปรับ1บาทยังไงก็ยังปรับ1บาทอยู่อย่างนั้นนะครับก็อาจจะเป็นลักษณะนี้นะครับตัว default นะอาจารย์จะหยุดอยู่ที่หน้าจอกฎการยืมคืนของสมาชิกนะครับดูอย่างนี้ลำบากไหมอาจารย์ลำบากนะครับอะไรก็ไม่รู้กลไปหมดนะครับอาจารย์อาจจะใช้วิธีนี้นะครับที่ด้านขวามือนะครับอาจารย์ลองเอาเมาส์มาคลิกที่ขวามือนะครับที่ขวามือเนี่ยอาจารย์สามารถที่จะเลือกให้ระบบกรองให้ตามสาขาได้นะครับกรองให้ตามสาขาได้นะครับอาจารย์ลองเลือกกรองเอาสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับคือดูเฉพาะสาขานั้นเช่นผมจะดูเฉพาะศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษานะครับศูนย์บรรณาสารและสื่อการศึกษาผมคลิกปุ๊บโอเคไม่ปวดตาแล้วนะครับคือเรียกกรองเอามาเฉพาะสาขาเพราะฉะนั้นถามว่าข้อมูลตรงนี้จะเยอะนะครับหรือว่าจะน้อยขึ้นอยู่กับสาขาห้องสมุดที่อาจารย์มีคูณด้วยประเทศสมาชิกถูกไหมครับสมมุติตอนนี้นะครับพื้นที่ระยะของเรานะครับมีอยู่2นะครับถ้าอาจารย์มีสมาชิกอยู่ทั้งหมด9ประเทศนะครับตรงนี้ก็จะมีอยู่18เรคคอร์ดนี่ก็หมายฮะถ้าสาขาห้องสมุดเพิ่มนะครับก็คูณเข้าไปตามนั้นนะครับอันนี้ก็คือการกรองอะไรบ้างนะครับที่ผู้ดูแลระบบนะครับหรือว่าหัวหน้ากลุ่มงานยืมคืนนะครับจะต้องมาจัดการนะครับก็เช่นการลองดับเบิลคลิกนะครับขึ้นมาสักเรคคอร์ดหนึ่งนะครับส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันนะครับรายละเอียดอาจจะต่างกันนะครับแต่ไม่มีปัญหานะครับคลิกมาอย่างนี้นะครับนี่คือการกำหนดโพลิซีนะครับมีอะไรบ้างที่จะต้องกำหนดในการยืมคืนหนึ่งนะครับสาขาที่อาจารย์ต้องการกำหนดอาจารย์สามารถที่จะกำหนดทีเดียวครอบคลุมทุกสาขาได้ในกรณีที่เราบริหารจากส่วนกลางนะครับทุกสาขามีกฎในการยืมคืนนะครับใช้นโยบายเดียวกันทั้งสถาบันติ๊กตรงนี้ให้หมดนะครับกำหนดได้นะครับแต่ถ้าแต่ละสาขานะครับใช้นโยบายเป็นของตัวเองนะครับต่างคนต่างอยู่นะครับใช้นโยบายไม่ใช้นโยบายร่วมกันนะครับก็สามารถจะเลือกกำหนดเฉพาะสาขาของเราได้นะครับแล้วก็ประเภทสมาชิกนะครับอาจารย์มีสมาชิกอยู่กี่ประเภทถ้าทุกประเภทเหมือนกันหมดอาจารย์แล้วก็เซตทีเดียวจบนะครับแต่ว่าถ้าไม่เหมือนกันปุ๊บจะต้องมากำหนดทีละประเภทนะครับถามว่าจะต้องกำหนดมากไหมก็มากครับอาจารย์มีกี่สาขามีกี่ประเภทต้องทำให้ครบนะครับแต่ข้อดีของมันคือทำทีเดียวจบนะครับอาจารย์ไม่ต้องมานั่งทำทุกอาทิตย์หรือว่าทุกเดือนนะครับเพราะฉะนั้นเหนื่อยตอนแรกเท่านั้นเองนะครับมีอะไรบ้างที่เป็นรายละเอียดของกฎการยืมคืนนะครับเราตัดสาขาทิ้งตัดประเภทสมาชิกนะครับรายละเอียดที่เราอาจจะต้องเปิดระเบียบห้องสมุดเข้ามากำหนดคือนะครับ1ค่าปรับสูงสุดต่อบุคคลอยู่ที่กี่บาทนะครับตัวหนังสือสีแดงที่คอลัมน์ขวามือนะครับจะเป็นการอธิบายรายละเอียดนะครับของการใส่ข้อมูลนะครับอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่าแต่ละอันหมายถึงอะไรนะครับค่าปรับสูงสุดต่อบุคคลคือค่าปรับสูงสุดต่อสมาชิกกลุ่มคนอาจารย์จะปรับข้อสูงสุดอยู่ที่เท่าไหร่ที่นี่อยู่ที่เท่าไหร่อาจารย์ที่สูงสุดต่อคนคนหนึ่งหรือว่าอันลิมิตคือปรับสะสมไปเรื่อยๆเราไม่ปรับใช่ไหมอาจารย์ที่ยังถ้ามันมากก็มีลดเหมือนกันมีลดใช่ไหมฮะมีแม็กซิมัมไหมฮะอย่างคนหนึ่งจะไม่เกินเท่านี้ประมาณ500ใช่ไหมครับคือตัวระบบนี้ถ้าค่าปรับสะสมเข้าในระบบถึงลิมิตที่เรากำหนดไว้นะครับระบบจะบล็อกเราจะใช้คำว่าบล็อกไม่ให้เขายืมคืนทันทีนะครับเพื่อกันไม่ให้ค่าปรับเขามากไปกว่านี้ใช่ไหมฮะมันจะต้องมีอะไรที่บล็อกได้นะครับคือครับมีบล็อกใช่ไหมครับเราก็มีว่าอาจารย์อาจจะตั้งบล็อกไว้ที่1,000 1,200หรือ300ก็แล้วแต่นะครับคือถ้าค่าปรับสะสมลดถึงตรงนี้ปุ๊บบล็อกนะครับไม่ให้เขายืมคืนจะเป็นการยุติค่าปรับของเขาไปในตัวนะครับเพื่อไม่ให้ค่าปรับมันตามไปเรื่อยๆนะครับบางระบบนะครับซึ่งไม่มีบล็อกตรงนี้นะครับค่าปรับมันก็จะสะสมไปนะครับคือเจ้าหน้าที่จะทำอะไรเขาไม่ได้เพราะหนังสือเขาก็ยังไม่ได้คืนจริงๆนะครับบางทีเราไปเจอค่าปรับ3,000 4,000อะไรเงี้ยเกิดนักศึกษาเอาหนังสือไปเป็น
เป็นเทอมของเทอมอย่างเงี้ยมันก็จะมีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือส่วนค่าปรับสูงสุดที่ตั้งเอาไว้ถึงไม่เป็นปุ๊บบล็อกนะครับจำนวนวันที่ให้เขามารับทรัพยากรจองครับจองหนังสือจองอะไรเอาไว้ภายในกี่วันให้มารับถ้าเลยกำหนดวันนั้นไปตัดรายการจองออกนะครับจำนวนวันที่ขอให้มารับทรัพยากรยืมข้ามห้องสมุดเทียบที่เราใช้กับการยืมข้ามห้องสมุดสาขานะครับอย่างเช่นจากเชียงใหม่นะครับยืมไปที่ตากนะครับหนังสือมาแล้วภายในกี่วันเขามารับถ้าไม่มารับถือว่าเขาตัดสินการยืมเราก็ส่งกลับนะครับอันนี้ระบบจะตัดให้โดยอัตโนมัติและนะครับทุกทรานแซคชั่นที่เกิดขึ้นตรงนี้ถ้าตรงเงื่อนไขของสมาชิกเมื่อไหร่ระบบส่งเมลไปอัตโนมัติเช่นมีค่าปรับเกินจำนวน500นะครับระบบส่งเมลไปหนังสือจองมาแล้วระบบส่งเมลไปนะครับเพราะฉะนั้นอีเมลแอดเดรสจะสำคัญมากสำหรับระบบนี้เราแอดซูมว่าสมาชิกทุกคนต้องมีอีเมลแอดเดรสเพราะถ้าอย่างนั้นเราจะไม่มีช่องทางติดต่อกับสมาชิกได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาในสถาบันก็จะมีเมลของสถาบันอยู่แล้วยกเว้นว่าเขาจะไม่เปิดนะครับใช่ไหมครับวันนี้ไปเปิดฮอตเมลเปิดยามูอะไรบ้างนะครับแต่เมลตรงนั้นนะครับถ้าสมาชิกเขาไม่อยากใช้เมลสถาบันเรามีช่องทางในช่องเปลี่ยนเมลได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีหลังนะครับคือไม่อยากเปิดเมลสถาบันนะ rmutl.ac.th ไม่เก๋นะครับอยากได้อะไรที่มันเป็นดับคอมเราจัดให้นะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้คือไม่รับเข้าเมลบ็อกซ์ของสถาบันเข้าไปในเมลที่เราอยากได้ครับตรงนั้นสมาชิกมากำหนดเองได้นะครับมีการจองแบบไม่จับจองรายการแปลกๆนะครับคำนี้ไม่จับจองรายการจองได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับการจองนะครับอาจารย์จะมีอยู่2รูปแบบคือจองแบบจับจองรายการกับไม่จับจองรายการนะครับคำว่าไม่จับจองรายการหมายถึงว่าสมมติหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์มาแล้วครับฉบับผ้าค่าสุดมาแล้วนะครับยืมไม่ได้ทุกทีหนังสือไม่มากตลอดเรามาจองเอาไว้คำว่าจองแบบไม่จองจงก็คือนะครับแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยสมมติว่าเราซื้อมา5ก๊อปปี้ใช่ไหมครับถูกยืมหมดไปหมดเข้ามาจองเอาไว้เล่มไหนมาก่อนเขาจะได้ก่อนนั่นเรียกว่าจองแบบจับจงรายการใช่ไหมครับคือจองชื่อเรื่องนี้ไว้ใครเอามาคืนก่อนเราขอนะครับแบบนั่นคือจองแบบไม่จองจงส่วนแบบจองจงนะครับผมไม่ค่อยเจอนะฮะจะเจอในเคสของหนังสืออาจจะเป็นหนังสือเรียนในหนังสือหายากเช่นนะครับหนังสือเล่มนี้มีอยู่5ก๊อปปี้ก็จริงแต่มันจะมีก๊อปปี้นึงนะครับที่รุ่นพี่นิสัยไม่ดีเป็นโน้ตไปอะไรเอาไว้เยอะแยะเราอยากได้ฉบับนั้นนะครับจะได้ไม่ต้องมาโน้ตเพิ่มนะครับหรือบางฉบับนะครับซึ่งอาจจะเป็นสเปเชียลไอเทมนะครับมีอะไรที่ไม่เหมือนใครภาพชัดเป็นพิเศษนะครับหน้าที่เราต้องการไม่ได้หายไปเขาเจาะจงว่าเขาต้องการรายการนั้นนั่นก็แปลว่าต่อให้ก๊อปปี้อื่นที่มีชื่อเรื่องเดียวกันมาส่งก่อนเขาไม่สนใจเขาจะเอาเล่มนั้นอย่างเดียวนะครับในชื่อเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือการเรียกจองแบบจองและค่าปรับสูงสุดนะครับค่าปรับค้างจ่ายสูงสุดต่อบุคคลที่ให้ยืมได้ค่าปรับจะมี2ประเภทนะครับคือค่าปรับค้างจ่ายกับค่าปรับที่ไม่ค้างจ่ายไม่ค้างจ่ายคือนะครับจ่ายเลยนะครับส่วนค่าปรับค้างจ่ายคือมันคือหนังสือมีค่าปรับตังค์ไม่พอบอกพี่บรรณรัตน์ครับปรับร้อยหนึ่งผมมีอยู่5บาทติดไป95ได้ไหมอาจารย์เซ็ตตรงนี้ได้ครับระบบจะจับค่าปรับเอาไว้นะครับเคยเจอไหมครับเคสที่มีค่าปรับปุ๊บนักศึกษาไม่ได้เงินมามีใช่ไหมครับปรับ35บาทแต่ไม่มีเงินจ่ายแต่ตอนมาถึงหนังสือสะพายกระเป๋าอยู่ดีนะครับมีไหมฮะสะพายเลยที่ตอนมาคืนหนังสือนะครับแต่ว่าไม่มีตังค์จ่ายค่าปรับ35บาทตรงนี้เราตั้งค่าปรับสูงสุดไปได้นะครับและบางห้องสมุดนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับมีพอห้องสมุดเป็นเขาเป็นสันดอนนะครับไม่คิดค่าปรับนะครับมีจริงนะครับไม่คิดค่าปรับนะครับก็มีอยู่สองเคสนะฮะถ้าสมาชิกมีความรับผิดชอบที่ดีก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับอาจารย์จะคิดหรือไม่คิดนะครับถ้าเลือกที่จะไม่คิดก็ติดตรงนี้นะครับหรือสมาชิกบางประเภทนะครับตอบท่านไม่ได้นะครับท่านมีมาราคาใช้จ่ายมากพออยู่แล้วนะครับเช่นผู้บริหารนะครับค่าปรับนะครับผู้บริหารอาจารย์ค้าหนังสือมีค่าปรับ20บาทครับมีค่าเชื่อเลยครับไม่เหลือมากนะครับก็จะมีนะฮะอย่างบอออนหนังสือมันคือบอออขาปรับ50บาทค่ะบอออนนะปุ๊บเต็มประจักษ์ให้แล้วโอเคนะครับก็อาจจะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นสมาชิกบางประเภทที่อาจารย์ไม่คิดค่าปรับอาจารย์ก็สามารถที่จะเลือกประเภทนะครับแล้วก็เรียกว่าสมาชิกประเภทนี้ไม่มีค่าปรับนะครับอย่างมาห้องสมุดเองจะไม่คิดค่าปรับกับสมาชิกที่เป็นพระภิกษุนะครับเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรที่เข้ามาศึกษาเข้ามาเรียนในระดับในสถาบันของตัวเองก็จะไม่คิดค่าปรับกับพระภิกษุนะครับไม่ทราบว่าที่นี่มีไหมนะครับบางที่มีนะครับก็คุณมีพระภิกษุเข้ามาเรียนนะครับก็จะไม่มีการคิดค่าปรับนะครับตรงนี้ไม่คิด
อาจารย์จะผ่อนผันค่าปรับหรือกล่าวนะครับปรับ50นะครับคนนี้สมาชิกเราเข้าเป็นสมาชิกที่ดีนะครับทำผลงานความดีให้กับห้องสมุดอยู่เรื่อยผ่อนผันนะครับจาก50บาทปรับเหลือ30นะครับปรับเหลือ5บาทนะครับอาจารย์จะผ่อนผันเขาไหมตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เนี่ยเป็นเฉยๆครับว่าผ่อนผันเท่าไหร่แต่มันจะไปมีส่วนกำหนดอีกทีนึงว่าจะผ่อนผันให้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้แค่ระบุลงไปว่าอาจารย์จะผ่อนผันไหมนะครับแต่จะผ่อนผันกี่เปอร์เซ็นต์เราจะไปเซฟที่ตัวสมาชิกอีกทีนึงนะครับภาษาปัญญาเขาเรียกว่าบีฟนะครับบีฟค่าปรับครับจะบีฟให้เขาเท่าไหร่นะครับจากปรับ5บาทนะครับอาจจะปรับเหลือ2บาทครับแต่จะปรับเท่าไหร่ก็ผ่อนผันหน้าอาจารย์ต้องผ่อนผันเท่ากันหมดไม่ใช่ตรงนี้ผ่อนผันให้ 80% อีกคนนึงผ่อนผันให้ 20% นะครับตรงนี้ก็เลือกปฏิบัติไม่ได้แต่เลือกได้ว่าจะผ่อนผันหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างนะครับนะครับตัวอย่างกฎการยืมคืนของสมาชิกนะครับมาดูที่นโยบายด้านทรัพยากรนะครับอาจารย์ลองเอาเมาส์มาคลิกที่เมนูชื่อนโยบายด้านทรัพยากรนะครับดูอย่างนี้มันก็เยอะนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าอาจารย์เลือกดูตามสาขานะครับเลือกเอาสักสาขาหนึ่งก็จะเห็นว่ามันน้อยครับมันไปเยอะตรงนี้ขึ้นอยู่กับอาจารย์นะครับว่ามีทรัพยากรอยู่กี่ประเภทนะครับมีทรัพยากรอยู่กี่ประเภทอาจารย์อาจจะมันคลิกขึ้นมาเล่นๆดูสักอันหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่มีอะไรมากนะครับแค่คิดว่าอาจารย์จะมีรูปแบบค่าปรับเป็นรายอะไรรายวันปกติเราคิดเป็นรายวันนะครับรายชั่วโมงหรือไม่คิดค่าปรับเลยนะครับปกติที่นี่คิดค่าปรับเป็นรายวันอย่างไม่มีรายชั่วโมงไหมอาจารย์ยังไม่มีนะครับบางที่เขาคิดเป็นรายชั่วโมงสำหรับหนังสือสำรองนะครับพวก reserve item นะครับหรือว่าอะไรที่ต้องมีคนใช้เยอะเนี่ยเขาจะคิดการปรับเป็นรายชั่วโมงนะครับทรัพยากรบางประเภทนะครับเช่นหนังสือที่มี CD แถมครับเขาก็มีคิดนะครับขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะคิดค่าปรับเป็นรายอะไรนะครับคงไม่มีค่าปรับเป็นรายสัปดาห์ใช่ไหมฮะก็จะมีรายวันเป็นหลักนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบการปรับแต่ละประเภทนะครับมาดูนโยบายยืมคืนนิดนึงนะครับเมนูที่3นะครับแถบที่3นโยบายยืมคืนมันเยอะจัดนะครับถ้ามันเยอะจัดไม่ยากนะฮะอาจารย์รู้แล้วว่าต้องทำอะไรนะครับก็คือเลือกนะครับเลือกสักสาขาใดสาขาหนึ่งนะครับหรือเลือกประเภทนะครับสักประเภทหนึ่งนะครับอันนี้นะครับไม่เยอะนะครับอาจารย์ลองดับเบิลคลิกนะครับขึ้นมาสักรายการหนึ่งครับอันนี้รายละเอียดจะเยอะหน่อยนะครับเลือกคลิกเลยครับได้กรอบไหนก็ได้นะครับลักษณะเดียวกันนะครับอันนี้คือกฎการยืมคืนตามประเภทของทรัพยากรนะครับมันจะเป็นการจับคู่กันนะครับอาจารย์เป็นการแมทช์กันระหว่าง1สาขาห้องสมุดไหนทรัพยากรประเภทใดและสมาชิกประเภทใดนึกออกไหมครับเช่นมทล.ล้านนาเชียงใหม่สำหรับหนังสือทั่วไปและสมาชิกที่เป็นนักศึกษานะครับลักษณะการจับคู่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับรายละเอียดที่เราคงจะต้องมาใส่คือทรัพยากรประเภทนั้นๆนะครับสำหรับสมาชิกประเภทนั้นๆยืมคืนได้สูงสุดกี่วันยืมคืนได้สูงสุดกี่วันนะครับยืมได้สูงสุดกี่รายการนะครับยืมต่อได้ไหมครับถ้ายืมต่อได้อนุญาตให้ยืมต่อหรือว่ารีนิวได้กี่ครั้งนะครับจองสูงสุดได้กี่รายการนะครับและวันที่ค้างคืนทรัพยากรได้กี่วันคือค้างสดได้อาจารย์จะตั้งเอาไว้กี่วันนะครับไม่ใช่กำหนดการยืมคืนนะครับวันที่ค้างคืนก็คือว่าให้เขาเป็นวันสูงสุดที่หนังสือยังไม่ส่งนะครับค้างได้เท่าไหร่นะครับอาจารย์ได้เขายืมต่อก่อนกำหนดส่งได้ไหมนะครับเช่นนะครับนักศึกษาคนหนึ่งนะครับยืมหนังสือได้7วันจริงๆเขามีสิทธิ์ยืมต่อได้แต่ว่าบังเอิญว่าในช่วงก่อนที่เขาจะยืมต่อเนี่ยเขานะครับเขาอาจจะไม่อยู่เขาไปทำอะไรอื่นเขาต้องการที่จะยืมต่อผ่านเว็บนะครับระบบที่ยืมต่อผ่านเว็บได้นะครับนักศึกษาเข้าเว็บโปรแพคเข้ามาล็อกอินเข้ามาปุ๊บและสามารถที่จะแจ้งความจำนงขอยืมต่อได้นะครับโดยการคลิกที่ปุ่มรีนิวแค่ครั้งเดียวอาจารย์จะเซตวันเอาไว้กี่วันครับให้เป็นวันที่เขายืมต่อได้ครับเช่นต้อง2วันก่อนกำหนดส่งนะครับหรือ1วันก่อนกำหนดส่งไม่งั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับไม่งั้นก็เจอสมาชิกประเภทลองดีนะครับยืมวันนี้พรุ่งนี้ยืมต่อมะรืนนี้ยืมต่ออีกวันนะครับซึ่งมันจะทำให้คนที่จองหนังสือก็อาจจะมีปัญหานะครับหรืออาจจะทำให้กระบวนการทำงานของเรามีปัญหาเพราะฉะนั้นเซตไว้ล่วงหน้าเลยฮะว่ายืมต่อได้กี่วันนะครับอาจารย์อยากจะแจ้งเตือนก่อนกับคนส่งไหมเราปรารถนาดีนะครับ
สมมติว่าก่อนที่จะถึงกำหนดส่งกี่วันนะครับสมมติว่าผมตั้งไว้2วันโอเคอีก2วันถึงกำหนดส่งหนังสือระบบส่งเมลไปโดยอัตโนมัตินะครับถึงสมาชิกคนนั้นคนนี้ท่านมีรายการค้างส่งดังนี้นะครับจะหมดกำหนดส่งในวันที่เท่าไหร่กรุณามาคืนหนังสือด้วยครับระบบจะส่งเมลไปให้รวมถึงสมาชิกนะครับสามารถที่จะล็อกอินมาดูกำหนดส่งนะครับยังค้างหนังสืออยู่กี่เล่มนะครับล็อกอินมาผ่านเว็บได้นะครับมีค่าปรับเท่าไหร่ค้างหนังสือกี่เล่มพูดง่ายคือเขาดูทรานแซคชั่นของเขาเองได้ทั้งหมดย้ำว่าของเขาคนเดียวนะครับผ่านเว็บโอแพกนะครับผ่านเว็บโอแพกและอันนี้นะครับเพิ่งได้ยินอาจารย์นี้พูดกันมาตอบเยี่ยมนะครับเรื่องของการแจ้งอาจารย์ในการคืนหนังสือนะครับห้องสมุดมี default due date นะครับคำว่า default due date คือในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยเรากำหนดให้วันนั้น1วันนะครับเป็นวันคืนหนังสือสากลทุกคนต้องคืนหนังสือในวันนั้นหรือไม่ก็สมาชิกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งต้องคืนนะครับอย่างของวลัยลักษณ์เนี่ยทุกๆวันที่10เมษายนอาจารย์ทุกคนที่ยืมหนังสือไปจะต้องคืนหนังสือนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเซต default due date ของอาจารย์ไว้ว่า10เมษายนต้องคืนถึงกำหนดส่งนะครับตรงนี้เราเรียกว่า default due dateจะใช้ได้ผลเวลาที่เราต้องการที่จะเรียกหนังสือกลับเข้ามาในห้องสมุดนะครับเพื่อกิจการอันใดอันหนึ่งนะครับเช่นอาจารย์ทุกคนในคณะวิศวะนะครับคืนหนังสือ5กุมภาพันธ์นะครับแล้วก็เซ็นดีฟอลต์เดียวเป็น5กุมภาพันธ์นะครับดังนั้นไม่ว่าเขาจะยืมตอนไหนนะครับกำหนดส่งจะเป็นอย่างไรทุกคนจะต้องส่งในวันที่5กุมภาพันธ์อันนี้เป็นการเซ็นดีฟอลต์เดียวนะครับก็อาจจะใช้ได้ดีนะครับกับนักศึกษาปี4นักศึกษาที่เขาจะจบนะครับเซ็นดีฟอลต์เดียวให้เขาคืนนะครับทำเรื่องคืนหนังสือก่อนที่จะทำเรื่องจบการศึกษานะครับต่อไปนะครับก็คืออัตราค่าปรับนะครับอัตราค่าปรับนะครับเห็นไหมอาจารย์อัตราค่าปรับนะครับลองดับเบิลคลิกขึ้นมาสักรายการหนึ่งนะครับค่าปรับจะมาอยู่ที่ตรงนี้นะอาจารย์ค่าปรับกี่บาทต่อวันนะครับระบุรายละเอียดได้จนถึงหลักสตางค์นะครับหลักสตางค์นะครับเช่น 5.01 บาทหรือปรับบัตรสตางค์นะครับตามใจนะครับบางที่ก็อยากจะปรับบัตรสตางค์เราจะให้นะครับปรับได้กี่บาทนะครับต่อวันอย่างเช่นผมตั้งเป็น5บาทต่อวันนะครับค่าปรับสูงสุดต่อทรัพยากรอยู่ที่เท่าไหร่อยู่ที่500บาทนะครับนี่มาแล้วครับผ่อนผันเกิดข้อสมุดอยากจะผ่อนผันให้สมาชิกอาจารย์ตั้งกรณีผ่อนผันไว้เท่าไหร่นะครับไม่ใช่ว่าจะผ่อนผันตามใจฉันนะครับต้องกำหนดเป็นโพลิซีทุกคนที่ได้รับการผ่อนผันจะต้องได้รับการผ่อนผันเท่ากันนะครับไม่ใช่ว่าบ้านคนนี้มีฐานะนะครับไม่ผ่อนผันให้มันมากไม่ได้นะครับทุกคนจะต้องผ่อนผันเท่ากันและค่าปรับสูงสุดต่อทรัพยากรกรณีผ่อนผันจะอยู่ที่กี่บาทนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของค่าปรับนะครับต่อรายการนะครับย้ำว่าต่อรายการนะครับมันเยอะใช่ไหมครับต่อไปนะครับนโยบายการทวงจะหมดแล้วสำหรับ circulation นะครับนโยบายการทวงนะครับอาจารย์ลองพิจารณานโยบายการทวงนะครับไม่มีอะไรมากครับแค่ระบุนะครับว่าอาจารย์จะทวงเขาสูงสุดกี่ครั้งคือให้ระบบทวงนะครับเราไม่ได้ทวงเองการทวงคือการส่งเมลทวงนะครับทวงสูงสุดกี่ครั้งผมตั้งไว้2ครั้งนะครับบางท่านอาจจะใจดีนะครับให้โอกาสนะครับเราเปิดโอกาสทวง7ครั้งนะครับทวงไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่ผมเรียนนะฮะถ้าสมาชิกไม่คืนหนังสือเขาก็จะไม่คืนนะครับไม่ว่าอาจารย์จะทวงเขาเป็นร้อยครั้งเขาก็จะไม่คืนเพราะฉะนั้นกำหนดไว้สูงสุดนะครับเราจะต้องส่งเมลไปบ่อยๆให้ไม่ตุ้มทำไมนะครับกำหนดเอาไว้ว่าสูงสุดกี่ครั้งนะครับสองครั้งต่ออะไรคะสองครั้งต่ออะไรใช่ไหมครับต่อข้างล่างครับอาจารย์เกินไปครั้งแรกกี่วันนะครับสั่งได้นะครับสองครั้งอย่างเช่นเกินกำหนดส่งไป3วันผมส่งเมลทวงนะครับมันคงไม่ใช่เกินกำหนดส่งคือเขาส่งเมื่อวานเอ้ยกำหนดส่งคือเมื่อวานวันนี้ส่งเมลทวงทันทีคงไม่ใช่ใช่ไหมฮะก็หลายจะตั้งไว้โอเคอาจารย์อาจจะตั้งไว้หลังกำหนดครั้งแรก1วันครั้งที่2 2วันนะครับบางคนอย่างนี้นะครับก็คือครั้งแรกนะครับกำหนดเป็น3วันครั้งที่2เป็น7นะครับยืดระยะออกไปหน่อยนะครับแต่ว่าการทวงจะต้องมีลิมิตนะครับไม่อย่างนั้นตัวเมลเซิร์ฟเวอร์ก็จะส่งจดหมายทวงไปเรื่อยๆนะครับส่งไปเรื่อยๆซึ่งคือถ้าเขาไม่คืนอาจารย์ก็มีประโยชน์ใช่ไหมฮะหนึ่งเขาไม่คืนสองไม่เช็คเมลสามก็เสียชีวิตไม่มีโอกาสจะเช็คเมลใช่ไหมก็คือมันก็จะส่งไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยฮะกำหนดไว้ตรงนี้นะครับว่าจะทวงกี่ครั้งนะครับสุดท้ายสำหรับกฎการยืมคืนการบล็อกดูยากอีกแล้วนะครับถ้าไม่อยากดูยากนะฮะเลือกสาขานะครับเลือกประเภทนะครับเลือกประเภทเลือกสาขาอันนี้มันจะดูง่ายขึ้นนะครับเราดูทั้งหมดดีกว่า
ะครับเลือกแค่ประเทศนะครับอันนี้คือการบล็อกนะครับการบล็อกคืออะไรนะครับการบล็อกคือการระงับสิทธิ์การใช้งานของสมาชิกนะครับเราเรียกสั้นๆว่าการบล็อกการบล็อกเกิดขึ้นในกรณีไหนบ้าง1มีค่าปรับค้างจ่ายเกินกำหนดอาจารย์จะยืมไหมครับอย่างเช่นเรากำหนดนิดเดียวพอรอร้านทานที่อยู่ที่500เกิน500จะให้ยืมก็ดูกระไรเพราะฉะนั้นบล็อกนะครับมีค่าปรับสะสมสูงสุดเกินกำหนดนะครับสมาชิกหมดอายุการเป็นสมาชิกห้องสมุดอาจารย์จะยังให้ยืมหรือไม่ก็ไม่ให้ยืมก็ต้องบล็อกนะครับอันนี้คือรายการบล็อกนะครับต่อประเภทสมาชิกดูๆแล้วอาจจะเงินเยอะนะอาจารย์แต่ว่าเซตครั้งเดียวนะครับแป๊บเดียวนะครับคลิกทีเดียวนะครับก็จะขึ้นอันนี้เปิดให้ดูเฉยๆว่าเมื่ออาจารย์จะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนลักษณะของการบล็อกนะครับเช่นสมาชิกหมดอายุนะครับอาจารย์จะให้เขายืมต่อไปถ้ายังให้ยืมต่อได้เป็นกรณีผ่อนผันก็มาคลิกตรงนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับคืออนุญาตให้ยืมได้หรือไม่ได้นะครับตรงนี้ไงอาจารย์ที่ผมบอกว่าแป๊บเดียวก็คือว่าอาจารย์พอระบุประเภทสมาชิกปุ๊บอาจารย์ติ๊กนะครับแล้วก็มากดโอเคมันก็จะเพิ่มให้7ประเภทนะครับในลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็คือการบล็อกนะครับอาจารย์ครับปกตินักศึกษาที่เขามีเขาต้องต่ออายุสมาชิกห้องสมุดทุกปีไหมครับหรือว่าทุกเทอมเลยใช่ไหมครับก็คือเทอมต่อครั้งนึงอ๋อครับตรงนี้ก็ไม่เป็นไรครับตัวระบบต่ออายุสมาชิกได้อยู่แล้วนะครับต่อด้วยวิธีไหนฮะอาจารย์ต่ออายุเช็คไปลงทะเบียนใช่ไหมครับลงใจนะครับหรือว่าจะมีใครตอบว่าตอบด้วยการทำบุญนะครับทำบุญต่อที่สมาชิกนะครับก็โอเคนะครับเช็คด้วยการลงทะเบียนนะครับอันนี้ก็คือบริซีในส่วนของการยืมคืนนะครับเอาปิดเลยครับอาจารย์นะครับหลายท่านคงจะดีใจนะครับที่ตัวเองไม่ได้ทำงานดูแลระบบนะครับจะได้ไม่ต้องยุ่งกับบริซีนะครับแต่อย่างว่านะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับทีนี้เรามาดูงานวารสารนิดนึงอ่านะครับวารสารเรื่องเครียดนะครับตัววารสารไม่มีอะไรเลยนะครับตัววารสารนี้แทบจะเราแทบจะไม่ได้ยุ่งกับมันเลยเพราะอะไรเพราะว่า1 นะครับอาจารย์เห็นมั้ยฮะเกณฑ์ข้อมูลตรงนี้นะครับจะอิงกับมาตรฐานของ LC คือเกณฑ์ข้อมูลในการทำการควบคุมวารสารเช่นการทำมาร์คโฮลดิ้งนะครับการลงทะเบียนวารสารหรือการทำดัชนีนะครับซึ่งตรงนี้เราจะไม่เปลี่ยนบ่อยนะครับสิ่งที่นะครับทางงานสิ่งพิมพ์ตอนนี้คงจะต้องมาดูก็แค่ในเรื่องของจดหมายทวงนะครับเดี๋ยวแม่อาจารย์คลิกที่จดหมายทวงนะครับจดหมายทวงตรงนี้นะครับมีไว้สำหรับให้ระบบส่งเมลทวงนะครับผมลองเดินคลิกนะครับส่งเมลทวงนะครับโดยอัตโนมัตินะครับโดยเราอาจแบ่งประเภทของการทวงว่าทวงอะไรทวงวารสารลงทะเบียนนะครับก็คือวารสารที่เราจะต้องเอามาเช็คอินนะครับว่าได้รับแล้วเป็นวารสารฉบับปลีกหรือทวงวารสารยึดเล่มนะครับที่เราส่งไปให้กับบริษัทหรือว่าร้านข้างนอกเขาเย็บเล่มที่นี่เย็บเล่มวารสารอาจารย์เป็นคนยังไม่ได้เย็บเองหรือว่าเย็บเองใช่ไหมครับถ้าเย็บเองเราก็ไม่ต้องทวงนะครับเย็บวารสารเองไม่ได้จ้างร้านข้างนอกคือมีหลายมหาลัยคือปริมาณวารสารมันเยอะเขาก็ยังไม่ไหวเขาก็ส่งให้ตัวแทนเรียนเล่นนะครับครั้งที่ทวงนะครับอาจารย์จะทวงแบบปกติหรือทวงครั้งสุดท้ายนะครับอันนี้น่ากลัวตรงสุดท้ายทวงแบบปกตินะครับก็คือการทวงตามปกติคือถึงรอบที่วารสารจะควรจะเข้ามาแล้วปรากฏว่าวารสารไม่เข้ามานะครับระบบก็จะส่งเมลทวงไปโดยอัตโนมัตินะครับอันนี้ส่วนใหญ่เราจะใช้กับวารสารวิชาการที่เราสมัครสมาชิกเป็นรายปีนะครับเพราะโดยปกติเวนเดอร์ที่เขาขายวารสารในท้องถิ่นเนี่ยเราแค่ผมโทรศัพท์ไปทวงก็ได้แล้วแล้วโดยมากเขาไม่เที่ยวเราด้วยใช่ไหมครับเป็นเรื่องท้องถิ่นตามกันง่ายเพราะฉะนั้นในเรื่องท้องถิ่นเราจะไม่ค่อยส่งจดหมายทวงแต่ถ้าเป็นการสมัครสมาชิกนะครับกับวารสารวิชาการพวกวารสารที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะต้องมีการทวงตรงนี้นะครับภาษาที่ใช้ทวงภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนะครับตัวอย่างที่ว่านะครับถ้าเกิดว่าเราบอกรับสมาชิกวารสารภาษาต่างประเทศนะครับทวงเป็นภาษาไทยมันก็ดูกระไรอยู่นะครับก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับประเภทในการจัดหานะครับเป็นประเภทไหนนะครับ purchase ก็คือการสั่งซื้อนะครับเป็นอภินันนาการเป็นการแลกเปลี่ยนเป็นของฟรีอะไรก็ว่ากันไปนะครับมี subject ก็เหมือนกับการส่งเมลฮะอาจารย์นะครับมี subject เรียนใครใจความตอนต้นใจความตอนท้ายนะครับมีคำลงท้ายแล้วก็ผู้มีสิทธิ์ลงนามคือใครบ้างตรงนี้นะครับงานวารสารก็เปลี่ยนเป็นชื่อของตัวเองไปเลยนะครับแล้วก็ดูว่าเราจะส่งเมลประเภทไหนไปนะครับใจความมีอะไรบ้างเสร็จแล้วก็บันทึกนะครับพอบันทึกเสร็จปุ๊บเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่งานถ้าการ
ควบคุมวารสารนะครับเข้าสู่เงื่อนไขที่เราตั้งเอาไว้นะครับระบบจะส่งเมลไปโดยอัตโนมัติและเมลดังกล่าวนะครับอาจารย์สามารถที่จะเพิ่มได้อย่างไม่จำกัดนะครับตามประเภทว่าอาจารย์จะใช้ประเภทไหนข้อความประเภทไหนถึงเวลาปุ๊บระบบก็จะส่งเมลให้เองนะครับบนเงื่อนไขเดิมแล้วคือเวนเดอร์ครับผมว่าตัวแทนจำหน่ายจะต้องมีอีเมลนะครับและเราจะต้องคอนแทคกับเขาไว้ก่อนผมถึงบอกไงครับว่ามันใช้ไม่ค่อยได้ผลกับเวนเดอร์ท้องถิ่นนะครับแต่ก็มีเวนเดอร์ท้องถิ่นบางเจ้านะครับที่เขาก็ไฮเทคเหมือนกันเขาก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับเขาก็ทำอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเราถ้าเราทำทันหรือถ้าเราไม่ทำก็ไม่ส่งนะครับนั่นก็คือความจำเป็นที่เราก็คือการจัดซื้อจัดหานะครับการจัดซื้อจัดหาเราจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆคืองาน acquisition หรือว่าจัดซื้อจัดหาทั่วไปและจัดซื้อจัดหาวารสารหรือสิ่งพิมพ์ต่อเนื่องนะครับเพราะโดยปกติแล้วนะครับเราจะแยก2งานที่ออกจากกันนะครับที่แยกไหมครับหรือว่าจัดซื้อจัดหารวมวารสารทำเองกันทางนะครับหรือว่าฝ่ายจัดซื้อก็คือจัดซื้อรวมทั้งหมดเลยทั้งหนังสือทั้งวารสารรวมกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปครับถ้ารวมกัน2เมนูนี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ดูอยู่คนเดียวนะครับผมขอมาที่งานจัดซื้อจัดหาก่อนโดยปกตินะครับอย่างที่เรียนนะครับเราค่อนข้างภูมิใจนะครับกับ acquisition ของวลัยมากๆนะครับเพราะว่าสามารถที่จะจัดการงบประมาณนะครับจัดการงบประมาณต่างๆนะครับในด้านการจัดซื้อจัดหาได้ผ่านตัวระบบนะครับสามารถที่จะทำได้ตั้งแต่การเสนอซื้อผ่านเว็บนะครับอาจารย์หรือเจ้าหน้าที่หรือใครก็ตามเสนอซื้อนะครับเสนอซื้อผ่านเว็บไซต์นะครับเข้ามาที่ตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็คอนแทคกับเวนเดอร์นะครับแล้วก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสรรพไปจนถึงขั้นตรวจรับนะครับเราตรวจรับผ่านระบบของเราได้เลยนะครับซึ่งตอนที่เราดีไซน์ขึ้นมาเราภูมิใจมากว่าทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จสิ้นในห้องสมุดในกระบวนการเดียวนะครับแต่พอเอาออกมานำเสนอสู่ผู้ใช้ต่างสถาบันเราก็เริ่มเครียดนะครับเพราะนโยบายในการจัดซื้อจัดหาแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะครับบางที่นะครับเขาไม่ยอมให้ห้องสมุดจัดซื้อเองด้วยซ้ำห้องสมุดต้องเสนอรายชื่อรายผ่านพัสดุให้พัสดุสั่งให้นะครับหรือบางที่นะครับผู้มีอำนาจอนุมัตินะครับเป็นกับกลายไปเป็นคณะบดีคณะนั้นคณะนี้นะครับแทนที่ผู้อำนวยการห้องสมุดจะอนุมัติได้เลยก็ต้องแบ่งรายชื่อไว้ว่าหนังสือที่จะซื้อเนี่ยเป็นของสาขาไหนบ้างนะครับเหมาะสมที่จะซื้อเข้ามาไหมเช่นเราเห็นว่ามีหนังสือด้านวิศวกรรมที่น่าสนใจเราไม่มีสิทธิ์ที่จะสั่งซื้อเข้ามาอย่างนั้นสมุดต้องทำเป็นรายชื่อนะครับส่งไปให้คณะบดีคณะวิศวะให้เขาดูก่อนว่าผ่านไหมถ้าผ่านก็เซ็นกำกับเราถึงจะซื้อได้นะครับซื้อเสร็จกลับมาเขาต้องตรวจรับให้นะครับเพราะฉะนั้นผมเรียนทุกท่านเลยว่าโมดูลนี้นะครับการจัดซื้อจัดหาจะเป็นโมดูลสุดท้ายแน่นอนนะครับย้ำว่าแน่นอนนะครับฟอนต์60ตัวหนาขีดเส้นใต้เป็นโมดูลสุดท้ายที่เราจะได้ใช้งานกันนะครับเพราะอะไรเพราะเราจะต้องมาปรับโพลิซีในการจัดซื้อจัดหานะครับปรับกระบวนการให้ตรงกับที่สถาบันใช้ใช่ไหมครับร้อยสถาบันก็มีระเบียบพัสดุที่ขยันกันอยู่นิดนึงต่อให้บอกว่าเป็นระเบียบกลางนะครับจริงกฎของสำนักนายกระเบียบพัสดุของสำนักนายกนะครับพอมาไล่ดูในกระบวนการปฏิบัติจริงๆผมไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนถามว่าบรรณารักษ์สามารถที่จะจัดซื้อเรื่องเงินสดได้ไหมถ้ามีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติบรรณารักษ์ที่นี่หอบเงินไปซื้อนะครับนั่งรถตู้ไปซื้อที่การสัปดาห์แห่งชาติได้ไหมครับไม่ได้นะครับเอาบรรณารักษ์ว่าอะไรรับได้นะครับพอมีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติทีหนึ่งเอาเบิกตังค์นะครับขออนุมัติร่วมรายการขอแสนหนึ่งนะครับสมมติขอแสนหนึ่งบรรณารักษ์แกก็นั่งรถตู้ไปนะครับแล้วก็ไปเดินเลือกซื้อแล้วก็ซื้อกลับมาได้นะครับเราทำได้เพราะอะไรนะครับเพราะเราเป็นมาลัยนอกระบบนะครับก็เลยคล่องแต่ว่าในส่วนอื่นๆนะครับอย่างเช่นมีวารสารหรือมีหนังสือย่อยเข้ามาจากบุ๊กแฟร์ในมหาลัยนะครับเราจะเบิกเงินสดไปซื้อนะครับสัก300สัก500สัก 1,000 ไปซื้อหนังสือที่มันอยู่ในงานบุ๊กแฟร์ที่ก็มาของเทศกาลกลับซื้อไม่ได้นะครับเห็นไหมครับว่าระเบียบเรื่องของการลงมือแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนนี้เราก็แค่อยากให้อาจารย์ดูว่าเรามี acquisition นะครับมีส่วนของการจัดซื้อจัดหาที่นะครับสามารถที่จะสั่งซื้อผ่านเว็บได้นะครับดิวกับเวนเดอร์ได้นะครับผ่านเว็บได้ปัญหาก็มาแล้วถ้าเวนเดอร์ที่เราสั่งซื้อโดยตรงนะครับเขาไม่เล่นด้วยกับเรานะครับเขาไม่ยอมสมัครเป็นสมาชิกไม่ยอมเสนอรายการที่จะขายให้เราผ่านเว็บทำอะไรได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นประเด็นนะครับคือระบบไม่ว่าจะดีไซน์ออกมาดีแค่ไหนนะครับถ้ามันไม่เข้ากระบวนการปฏิบัตินะครับเราก็ต้องมาตอบกลับกันนะครับก็เปิดให้ดูแล้วกันนะครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับอย่างเช่นงบประมาณนะครับจัดสรรงบประมาณนะครับมีงบประมาณก้อนกลมนะครับอยู่เท่าไหร่จะตั้งต้นเป็นปีงบประมาณปัจจุบันไหมตั้งต้นเป็นงบประมาณกลางหรือเปล่าในกรณีที่จะต้องแยก
จารย์นะที่นี่งบประมาณในการซื้อหนังสือเนี่ยเขาแยกให้ตามคณะนะครับไหมครับซื้อหนังสือก็คือว่าโยนมาให้ที่ห้องสมุดเลยเป็นก้อนกลมก้อนหนึ่งแล้วห้องสมุดจัดสรรเองด้วยวิธีไหนฮะดังนั้นศึกษามหาวิทยาลัยครับผมและล่ากระทรวงนะผมต้องบอกข้อมูลนิดนึงอาจารย์พอเอาหัวนักศึกษาหารอาจารย์เคยเจอไหมฮะบางคณะมีต้นทุนต่อหัวสูงอย่างเช่นวิศวะกับการท่องเที่ยวเนี่ยต้นทุนต่อหัวในการเรียนไม่เท่ากันนะครับถ้าจำนวนนักศึกษาอาหารคณะที่ใช้ต้นทุนต่อหัวสูงเขาก็จะโวยวายมาว่าได้ยังไงนะครับอย่างว่ารายรับเองก็เคยเจอนะครับเมื่อก่อนใช้ต่อหัวนะครับสารสนเทศศาสตร์นักศึกษารุ่นหนึ่งนะครับ 3-400 คนนะครับเกษตรเทคโนโลยีการเกษตร30คนนะครับปรากฏว่าเทคเกษตรนะครับได้เงินไปน้อยกว่าเทคเกษตรก็โวยวายนะครับพอโอนมาให้โดยเฉลี่ยเท่ากันนะครับสารสนเทศก็โวยว่าเรา300เท่า30ทำไมได้งบเท่ากันมันก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นผมแยกอะไรไม่ได้นะอาจารย์แต่ผมถามเฉยๆนะครับว่าที่ใช้วิธีการจัดสรรอย่างไรนะครับมันเยอะใช่ไหมครับเขาก็เลยโชคดีไปนะครับก็โอเคนะฮะอันนี้ก็คือเรื่องของการตั้งงบประมาณนะครับสามารถที่จะตั้งได้ว่านะครับใครมีสิทธิ์ที่จะพิจารณาอนุมัติการจัดซื้อนะครับอันนี้ผู้บริหารสามารถที่จะเข้ามาพิจารณาการจัดซื้อคือมันติ๊กได้นะครับถ้าเกิดท่านไม่อยากเซ็นนะครับจัดซื้อออนไลน์ได้นะครับใครมีสิทธิ์ที่จะเสนอซื้อนะครับตรงนี้นะฮะผู้มีสิทธิ์เสนอซื้อใครบ้างนะครับเพิ่มได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้มีอาจารย์นะครับผมอาจจะเพิ่มว่านะครับการจัดซื้อจัดหาทั่วไปเนี่ยนะครับเห็นไหมครับอาจารย์ตำแหน่งที่เรากรอกลงไปนะครับเมื่อเช้านะฮะมีประโยชน์ตอนไหนตอนนี้ก็มีครับคือใครบ้างนะครับตำแหน่งใดบ้างที่จะมีสิทธิ์เสนอซื้อทรัพยากรสารสนเทศนะครับเข้ามาใช้ในห้องสมุดได้นะครับตำแหน่งผู้มีสิทธิ์เสนอซื้อนะครับมีที่นี่มีใครบ้างครับเสนอซื้อได้อาจารย์นักศึกษาบรรณรัตนะครับแล้วก็ได้ทุกส่วนนะครับถ้าได้ทุกส่วนตรงนี้เราก็ตั้งเป็นได้ทุกส่วนได้เพราะว่าบางที่นะครับงบประมาณที่มีจำกัดเขาให้เฉพาะอาจารย์ให้อาจารย์ก่อนต่อมาก็คือนักวิจัยรองมาคือพนักงานนักศึกษาหมดสิทธิ์เสนอซื้อไม่มีสิทธิ์เสนอทำได้ด้วยกระบวนการที่เรียกว่าแนะนำเขาเสนอรายชื่อมาได้แต่ห้องสมุดจะซื้อไม่ซื้อเรื่องของห้องสมุดแต่อาจารย์เสนอมาต้องซื้อหรือถ้าไม่ซื้อต้องมีเหตุผลตอบกลับที่ดีพอว่าไม่ซื้อใช่ไหมฮะผู้บริหารเสนอมาซื้อไหมแต่ถ้านักศึกษาเสนอมาครับเราอาจจะซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะครับแล้วก็นะครับการสั่งซื้อทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยู่แล้วนะครับเคยไหมครับที่ต้องซื้อฉบับซ้ำเข้ามานะครับเคยตั้งข้อสงสัยไหมว่าฉบับนี้มีอยู่แล้วเอดิชั่นเดียวกันด้วยสั่งซื้อมาทำแก้วอะไรนะครับนะฮะใช่ไหมอาจารย์หนังสือเล่มนี้มีอยู่ในห้องสมุดอยู่แล้วอ่ะแล้วพี่ท่านสั่งซื้อเพิ่มเติมทำอะไรนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะปรึกษากับผู้บริหารนะครับตั้งบริษัทไว้ตรงนี้เลยว่าถ้าเป็นหนังสือที่มีอยู่แล้วจะให้ซื้อหรือไม่ให้ซื้อเกิดสภานะครับหรือว่าที่ประชุมบริหารบอกว่าไม่อนุญาตให้ซื้อก็ไม่อนุญาตครับหรือถ้าอนุญาตนะครับเราก็ต้องมาเซตว่าอนุญาตในกรณีไหนหรือสั่งซื้อได้สูงสุดไม่เกินกี่ก๊อปปี้ในกรณีที่ซื้อมาแล้วเพราะว่าหลายๆห้องสมุดหลายๆสถาบันนะครับไม่มีการรีเช็คตรงนี้ว่ามีแล้วหรือเปล่าถึงเวลาปุ๊บเราส่งแบบฟอร์มไปว่าอาจารย์ต้องการอะไรบ้างนะครับพี่ท่านก็ไม่เคยจำก็เคยสั่งอะไรเอาไว้นะครับก็มาไล่รายการใหม่นะครับพอส่งกลับไปที่ห้องสมุดห้องสมุดก็ไม่รีเช็คว่ามีแล้วหรือไม่มีนะครับได้ใบนั้นมาแล้วก็สั่งซื้อตามปกตินะครับพัสดุกับการเงินก็ใจดีใจดีไม่เช็คอะไรเลยก็ซื้อมาก็ปรากฏว่าได้หนังสือซ้ำเข้ามาครับพอมันมีเคสอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็อาจจะต้องมาตั้งโพลิซีไว้นิดนึงนะครับอย่างน้อยมันก็กรองได้บ้างนะครับพอเราคีย์รายชื่อนี้ลงไปว่าจะสั่งซื้อระบบเตือนขึ้นมาเลยว่ามีซ้ำอยู่แล้วจะซื้อหรือเปล่านะครับเอาไว้เตือนนะครับเป็นการรีเช็คอีกรอบนึงนะครับจัดหาที่นี่นะครับมีรอบในการจัดซื้อนะครับกี่รอบนะครับเดือนหนึ่งเสนอไปกี่รายการนะครับบาจัดหาเข้ามาห้องสมุดใจดีนะครับส่งทุกวันนะครับพอมีรายการปุ๊บส่งพอมีรายการปุ๊บส่งบ้านห้องสมุดรอจะประมวลรายการจัดซื้อจัดหาทุกวันพุธนะครับคือรวมให้มันเป็นชุดเดียวนะครับแทนที่เพราะว่าการจัดซื้อจัดหาเนี่ยต้องให้ผู้บริหารเซ็นอนุมัติใช่ไหมครับแทนที่จะส่งไปละวันสองวันนะครับกระปิดกระปอยเรารวมส่งสัปดาห์หนึ่งนะครับ7ใบ10ใบนะครับให้ท่านเซ็นทีเดียวนะครับอันนี้ก็กำหนดได้ว่าจะให้ประมวลผลนะครับมีรอบในการจัดซื้อกี่วันนะครับมีการทวงนี่นะครับทวงกับใครทีนี้ทวงกับเวนเดอร์นะครับน
ังสือก็ไม่มาอินวอยซ์ก็ไม่มานะครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่นะครับเราก็สามารถที่จะส่งเมลส่งให้เข้าโดยอัตโนมัตินะครับทวงสูงสุดกี่ครั้งเหมือนเดิมครับอาจารย์จะทวงสูงสุดกี่ครั้งแต่ตรงนี้นะครับมีดีเทลอีกนิดนึงว่าทวงครั้งที่1เนี่ยจำนวนวันที่เกินนะครับเกินกำหนดที่เขาจะส่งของนะครับกับอินวอยซ์ให้เราเนี่ยกี่วันถึงจะทวงนะครับครั้งที่2กี่วันลักษณะก็คล้ายๆกันนะครับมีอยู่อันนึงนะครับอันนี้ต้องไปแก้เมนูแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือจัดซื้อเงินสดอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับคือว่าถ้าเกิดมีงานบุฟเฟ่มีอะไรเนี่ยบรรณารักษ์สามารถที่จะเบิกเงินสดขออนุมัติเบิกเงินสดได้ไปซื้อได้ตัวเองได้ไหมสูงสุดกี่บาทนะครับเบิกจ่ายได้แต่ละครั้งเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราจะมีงบตรงนี้ให้นะครับแล้วก็สุดท้ายกรรมการตรวจรับนะครับใครจะเป็นกรรมการตรวจรับได้บ้างนะครับเพราะว่าหนังสือที่เข้ามาในแต่ละรอบต้องมีกรรมการตรวจรับที่นี่ต้องมีนะอาจารย์มีตรวจรับปกติเราจะแต่งตั้งใครครับหรือว่าภายในห้องประชุมเองบุคคลภายในบ้างนะครับแล้วก็เซ็นตรวจรับตรงนี้เราสามารถที่จะตรวจรับนะครับเพื่อเป็นบันทึกนะครับในระบบได้ว่าหนังสือที่เข้ามาในแต่ละล็อตเนี่ยใครเป็นคนตรวจรับบ้างนะครับและเราสามารถตั้งค่าได้นะครับในการตรวจรับแต่ละครั้งนะครับเช่นการตรวจรับหนังสือมูลค่าไม่เกินเท่านี้ต้องมีกรรมการตรวจรับนะครับอย่างน้อย1คนนะครับหรือ1คนเท่านั้นหรือมีหรือไม่มีก็ได้มีมากที่สุดกี่คนนะครับเป็นการตรวจรับที่ตั้งดีเทลเอาไว้นะฮะว่าแต่ละครั้งเนี่ยใครเป็นกรรมการตรวจรับนะครับเพื่อเกิดมีปัญหาขึ้นมาหนังสือล็อตนี้มีปัญหาใครเป็นคนตรวจรับตอนนั้นปล่อยให้ผ่านมาได้อย่างไรนะครับเราก็สามารถที่จะกลับเข้าไปดูได้ว่าหนังสือชุดนี้ใครตรวจรับเพราะผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับในรอบปีหนึ่งไม่รู้แต่ตรวจรับตั้งไม่รู้ตั้งกี่รอบนะครับเราจะไปนั่งนึกย้อนหลังหรือว่าไปรื้อแฟ้มมันก็ยากนะครับตรงนี้ก็จะช่วยอำนวยความสะดวกได้นะครับนั่นก็คือส่วนของโพลิซีนะครับยังเหลือการจัดหาวารสารนะครับเรายังไม่ได้เอาเข้ามานะครับตรงนี้นะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาไปละนะครับถ้าเหนื่อยกันหรือยังครับยังนะครับตอนแรกอาจจะเบลอๆนะครับต้องออกตัวนะครับหลายๆท่านอาจจะเข้ามานั่งแบบเบลอๆไม่รู้ว่ามีอะไรเนื่องจากเรายังไม่ได้ลงมือปฏิบัติยังไม่ได้คีย์ยังไม่อะไรเลยนะครับแค่ให้ดูภาพรวมนะครับว่าภาพรวมของระบบนะครับโพลิซีที่จะต้องเซตมีอะไรบ้างนะครับเอาเป็นว่าหลังเบรกนี้ผมแนะนำลงมือแล้วนะครับลงมือในการติดตั้งระบบมาลองซิว่าเวลาที่จะติดตั้งระบบนี้มันติดตั้งง่ายหรือยากอย่างไรนะครับหลังเบรกนะครับเราจะมาติดตั้งระบบกันนะครับแล้วผมจะให้ดูว่าในตัว CD ชุดติดตั้งนะครับชุดติดตั้งชุดหนึ่งประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับองค์ประกอบของตัวโปรแกรมเนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับแล้วเรื่องของการนะครับติดตั้งโปรแกรมนะครับติดตั้งโปรแกรมนะครับคู่มือนะฮะที่ให้อาจารย์มานะครับจะมีคู่มือว่าเรื่องของการติดตั้งมีไหมเนาะนะครับการติดตั้งนะครับคู่มือยูเซอร์ทั่วไปที่จะติดตั้งนะครับตัวโปรแกรมนี้นะครับง่ายกว่านั้นมากนะครับด้วยความบังเอิญที่ว่าในเครื่องของอาจารย์ทุกท่านที่อยู่ณที่ตอนนี้มีโปรแกรมอยู่แล้วใช่ไหมครับเปลี่ยนแล้วเรามีชุดอยู่แล้วนะครับทำยังไงเราจะเปลี่ยนชุดใหม่ได้เราก็ต้องถอดของเดิมออกก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือซะว่าเราจะสอนกันย้อนจากหลังไปท้ายคือเราจะสอนการถอดโปรแกรมออกก่อนนะครับคือการอันอินสตอลโปรแกรมนะครับการอินสตอลอันอินสตอลโปรแกรมนะครับติ้งตามติ้งต่างว่าผมให้ซีดีรอมอาจารย์ไปคนละแผ่นนะครับเป็นซีดีรอมของการติดตั้งนะครับอาจารย์สามารถที่จะขอซีดีรอมนี้ได้จากน้องอ่อนนะครับซีดีรอมชุดของการติดตั้งนะครับก็เราทำสำเนาจำไม่ได้ว่าทำมาให้กี่ชุดนะครับแต่อันนี้สามารถที่จะ copy เพิ่มเติมได้นะครับเฉพาะในส่วนของรายอันนะครับสมมุติว่าเราจะต้องติดตั้งโปรแกรมเองนะครับจะต้องทำอย่างไรบ้างนะครับอาจารย์ลองดับเบิลคลิกนะครับที่ไมค์คอมพิวเตอร์แล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไดรฟ์ดีนะฮะครับไมค์คอมพิวเตอร์นะครับไดรฟ์ดีนะครับในโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไลออโตลิกนะครับเห็นไหมครับนะครับอาจารย์ก็ดับเบิลคลิกขึ้นมาทิ้งไว้นะครับโดยปกตินะครับเราจะอินสตอลจาก CD-ROM นะครับแต่ว่าทีนี้นะครับจำนวนอย่าง CD นะครับเราไม่พอที่จะแจกก็เลยเอาไปว่าติ้งตังนะครับสมมุติว่า
เราใส่ซีดีเข้าไปในเครื่องนะครับสมมตินะครับโอเคสมมติว่าเราใส่ซีดีเข้าไปในเครื่องแล้วนะครับปกติซีดีจะออโต้รันขึ้นมานะครับเนื่องจากเราไม่มีซีดีนะครับอาจารย์ลองเดี๋ยวคลิกที่ Set up โปรแกรมนะครับอันนี้คือปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นนะฮะอาจารย์เมื่อเราใส่ CD-ROM เข้าไปนะครับมันก็จะป๊อปอัพนะครับหน้านี้นะครับหน้า Install ขึ้นมาโดยอัตโนมัติทีนี้เอาขั้นตอนการเอาออกก่อนนะครับอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นขั้นตอนการติดตั้งครับเราจะเอาโปรแกรมออกก่อนจะเอาออกได้อย่างไรนะครับวิธีการติดตั้งนะครับง่ายมากครับแม้แต่ลิงก์ก็ทำได้นะครับก็คือนะครับการติดตั้งหรือการถอดถอนจะเป็นไปอย่างเป็นลำดับนะครับจากบนลงล่างจากบนลงล่างเพราะฉะนั้นนะครับถ้าอาจารย์มองออกนะครับว่าอันไหนอยู่บนสุดอันไหนอันที่2อันที่3เนี่ยไม่ต้องห่วงว่าจะติดตั้งไม่ได้นะครับวิธีการนะครับถ้าอาจารย์ลองดูโซนนี้นิดนึงนะครับอันนี้คือองค์ประกอบของโปรแกรมที่เป็นไคลเอนต์นะครับโปรแกรมที่เป็นโปรแกรมทํางานสําหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนนะครับจะประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับจะประกอบด้วยตัว Oracle Client นะครับเป็นตัวสําหรับเป็นเหมือน middleware นะครับในการติดต่อระหว่างตัวโปรแกรมของเรานะครับกับฐานข้อมูลOracle นะครับบนเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่คือตัวที่1ที่จำเป็นจะต้องใช้นะครับตัวที่2นะครับเป็นแอปพลิเคชันโปรแกรมตัวแรกก็คือว่าไลออโตลิก 1.02 นะครับก็คือตัวโปรแกรมที่อาจารย์ใช้งานกันในวันนี้อันหนึ่งอาจารย์ปิดโปรแกรมไปแล้วใช่มั้ยครับปิดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดมันก็จะไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นเราปิดโปรแกรมไปนะครับตัวที่2คือตัวโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เราใช้งานกันอยู่ณวันนี้นะครับส่วนตัวที่3จะเป็น Microsoft XML 4.0 นะครับที่เอาไว้ใช้ในการทําเทมเพลตนะครับหรือว่าในการนะครับสร้างค่าคงที่นะครับใดๆนะครับที่จะเป็นส่วนที่เราจะต้องเก็บมาใช้งานนะครับตัวโปรแกรมประกอบด้วย3ส่วนนะครับแล้วสุดท้ายก็จะมี user manual นะครับมีอาจารย์หลายท่านถามมาว่า manual นี่แบบละเอียดหาดูจากที่ไหนได้บ้างที่นี่นะครับใน CD-ROM user manual นะครับถ้าเกิดว่าเราคลิกตรงนี้ปุ๊บนะครับเอาผมลืมไปนะครับเวลาที่อาจารย์คลิกนะครับระบบจะไม่ทำงานทันทีนะครับอย่างเช่นคลิก Oracle 10G นะครับตัวระบบจะอธิบายดีเทลว่าในสิ่งที่อาจารย์กำลังคลิกอยู่เนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับนี่คือ Oracle 10G นะครับนี่คือตัวแอปพลิเคชันนะครับนี่คือ Microsoft XML นะครับถ้าจะติดตั้งที่ไหนครับค่อยมากด Install ทางล่างนะครับจะไม่ใช่คลิกปุ๊บติดปั๊บเลยนะครับต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับเผื่อว่าอาจารย์ไม่แน่ใจนะครับลองมาคลิกดูเล่นๆแล้วเราไม่ได้ตั้งใจที่จะ Install นะครับก็เลยมีตรงนี้มาให้นะครับค่อยมาคลิก Install อีกทีนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลนะครับถ้าอาจารย์อยากได้ user manual นะฮะอาจารย์คลิกที่นี่นะครับ user manual แล้วอาจารย์ก็มาเปิดคลิกที่ open นะครับนี่คือ user manual ที่เป็น Microsoft Word นะครับกี่หน้าเองนะครับใครอยากจะเปิดดูวันนี้ก็ได้นะครับใครอยากจะพิมพ์ก็ตามอัธยาศัยนะครับเป็น user manual แบบย่อๆนะครับ29หน้านะครับเป็นไกด์นะครับของการติดตั้งนะครับถามว่าตัวคู่มือพยานให้เข้าไปได้คู่มือฉบับเต็มนะครับสำหรับเวอร์ชันนี้นะครับ 1.02 มีความหนาแค่นี้เองนะครับ 1.03 นะครับก็คงจะหนาขึ้นใช่ไหมครับไม่มีโปรแกรมใดที่มีฟีเจอร์ลดลงนะครับเราจะมีCD-ROMมาให้นะครับเก็บไว้กับผู้รักษาระบบนะครับเป็นไฟล์ทั้งหมดที่เป็น user manual นะครับแมนนวลประกอบด้วยแมนนวล2ตัวนะครับเอ้ย3นะครับ3ชุดชุดแรกสำหรับผู้ดูแลระบบชุดที่2นะครับสำหรับบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่นะครับอาจารย์ที่เป็นบรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่เอาชุดนี้ไปเลยนะครับจริงๆครับนี่คือ user manual นะฮะเราพยายามอย่างย่อแล้วนะครับถ้าอธิบายดีเทลแบบเต็มๆนี่อาจจะได้นานกว่านี้อีกนะครับแล้วก็ชุดสุดท้ายเป็นชุดสำหรับผู้ใช้นะครับเช่นวิธีการเสริมโอแพคนะครับวิธีการรีนิวการยืมต่อฐานเว็บนะครับซึ่งตรงนี้เราสามารถที่จะเอามาทำเป็นโบรชัวร์นะครับเอามาทำเป็นโบรชัวร์หรือว่าย่อส่วนออกมาทำเป็นเอกสารคู่มือการใช้งานเล็กๆนะครับวางไว้เพื่อให้ผู้ใช้มาหยิบนะครับหรือว่าแจกเผยแพร่ได้เพราะฉะนั้นเอกสารคู่มือจะมี3ชุดนะครับอาจารย์จะได้ชุดที่ไปแล้วก็ฝ่ายบริการก็เอาชุดที่สำหรับผู้ใช้ทั่วไปเนี่ยอาจจะทำเป็นเอกสารเล็กๆนะครับเป็นหนังสือแจกเป็นอะไรเงี้ยให้กับผู้ใช้นะครับขอบคุณท่านอาจารย์นะครับชุดนี้เดี๋ยวเรามาอัปเดตเวอร์ชันหน้านะครับอาจารย์จะได้คู่มือที่หนาตัวนี้นิดนึงนะครับโอเคนะครับนอกเรื่องอีกแล้วอาจารย์ลืมเอาไปว่าเราจะเอาออกก่อนสมมุติว่าอาจารย์ต้องการที่จะถอดถอนโปรแกรมออกนะครับ
ก็ถอดถอนตามลำดับเหมือนเดิมนะครับขั้นแรกก็คือนะครับเรามาคลิกที่ Orator Client 10G นะครับแล้วก็คลิกที่ Install ตรงนี้นะฮะและอาจารย์ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับที่ Orator 10G นะครับพอคลิกปุ๊บนะครับดีเทลตรงนี้บอกว่าเป็น Orator อาจารย์ก็มาคลิกที่ Install นะครับระบบก็จะทำการ initialize นะครับฟังก์ชันที่จำเป็นในการติดตั้งและถอดถอนระบบนะครับแล้วก็รอแป๊บหนึ่งรอนานรอไม่นานขึ้นอยู่กับความเร็วของเครื่องนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่ที่หน้าจอนี้แล้วใช่ไหมครับวิธีการถอดออกนะครับอย่างง่ายนะครับอาจารย์คลิกที่ deinstall product นะครับ deinstall product นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ deinstall product นะครับคลิกปุ๊บขออนุญาตอธิบายนะครับระบบจะแจ้งอาจารย์ว่านะครับเรามีนะครับโปรแกรม Oracle นะครับอยู่1ตัวนะครับอยู่ที่พาร์ทนี้นะครับ Oracle Client 10G Home 1นะครับบางเครื่องอาจจะมีมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับว่าเราลงอะไรไปบ้างนะครับอาจารย์อยากเอาอะไรออกอาจารย์เอาเมาส์คลิกนะครับเอาเมาส์คลิกคลิกเสร็จให้ทายครับคลิกที่ไหน remove ครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วง่ายนะครับ remove นะครับระบบก็จะป๊อปขึ้นมาว่านี่คือดีเทลนะครับนี่คือรายการที่จะ remove ออกจากเครื่องอาจารย์คอนเฟิร์มไหมครับถ้าคอนเฟิร์มกด yes นะครับเอามันออกแล้วก็รอให้โปรแกรมถอดถอนตรงนี้ออกนะครับอาจารย์บางท่านอาจจะว่านะครับอยากถ้าอยากพลาดมานานเท่าไหร่นะครับอาจารย์ต้องกลั้นหายใจนะครับกลั้นหายใจจนกว่าจะอันอินต่อเสร็จนะครับผมก็จะได้เอาไปตอบคนอื่นได้ว่าเกิดต้องถามมานานเท่าไหร่คืออ๋อ2ชั่วโมงอึดใจนะครับ3ชั่วโมงอึดใจนะครับก็รอหน่อยนิดนึงนะครับพอดีอินสตอลเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ close ปิดนะครับแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ปิดทุกอย่างปิดไปเลยนะครับเอา Oracle Client ออกแล้วนะครับถามว่าทำไมต้องเอาตัวนี้ออกนะครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัว middleware นะครับในการติดต่อนะครับจะเป็นเหมือนโปรโตคอลให้ตัวโปรแกรมเราเนี่ยให้ตัวเราเนี่ยติดต่อผ่านโปรแกรมก็หาข้อมูลได้นะครับเอาตัวนี้ออกแล้วนะครับย้ำเลยนะครับอย่าลืมนะครับที่ ID นะครับแต่เป็นคลิกมาคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เปิด ID ขึ้นมานะครับจะยังมีโฟลเดอร์ชื่อ Oracle เหลืออยู่เห็นไหมครับโฟลเดอร์ชื่อ Oracle นี้นะครับจะเป็นโฟลเดอร์ที่ใช้เก็บนะครับแอปพลิเคชันของตัวโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล Oracle นะครับให้เราลบทิ้งออกไปเลยได้ไม่มีปัญหานะครับถ้าเราอันอินสตอลออกแล้วนะครับอาจารย์ลบโฟลเดอร์ทิ้งได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราติดตั้ง Oracle แต่ละครั้งเนี่ยระบบจะมาดีเทคก่อนว่านะครับมีโฟลเดอร์ของ Oracle อยู่หรือไม่ถ้ามีอยู่แล้วมันจะสร้างโฟลเดอร์อีกโฟลเดอร์นึงขึ้นมานะครับเป็น Oracle Home 2 Home 3อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้านะครับเราไม่อยากให้ตัวโฟลเดอร์มันซ้ำซ้อนและโฟลเดอร์นี้ไม่ใช้ประโยชน์อยู่แล้วอาจารย์ก็ลบ
ลบทิ้งไปเลยนะครับลบทิ้งไปเลยเสร็จนะครับเอาออกทีนี้โปรแกรมเมื่อไรออโต้ลิฟนะครับรวมถึงออเรเคิลแพทก็จะหายสับสนหรือจะเคลื่อนอาการตลอดการนะครับนี่ก็คือวิธีการอันอินต่อออกในกรณีที่อาจารย์ต้องการที่จะเอาโปรแกรมออกนะครับไม่ยากใช่ไหมครับไม่ยากแล้วก็ปิดได้ดีไปนะครับนั่นคือขั้นตอนการถอดถอนโปรแกรมไม่ออกครับอาจารย์อ๋อ